นะครับในการสวัสดีท่านแขกผู้เกียรติสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอยากไปทางานอีกครั้งนึงสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกชั้นเลยด้วยนะครับผมอันพูนแนทคุณพลินนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวนะครับสำหรับ Miss Tiffany Universe 2011นะครับ2011ครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเวทีที่พวกเราทุกคนผมกล้าพูดถึงว่าทุกคนนะครับรู้จักเป็นอย่างดีแล้วไม่ใช่แค่พวกเราคนไทยนะครับแต่ว่าเป็นเวทีที่ก้าวไกลแล้วก็รู้จักกันในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเอาง่ายๆแค่เมื่อคืนนี้ผมคิดว่าถ้าใครดูช่อง7คงจะได้เห็นนะครับว่า Miss Tiffany Universe ของเราหลายๆคนนะครับก็ได้ไปสร้างความประทับใจถึงความสวยงามนะครับที่งานมาริกลาสนะครับซึ่งถือว่าเป็นคาร์นิวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียกันด้วยในฐานะตัวแทนของประเทศไทยนะครับแล้วผมจะบอกว่าไปถึงที่นู่นนี่เขารู้จักกันนะฮะเรียกชื่อกันได้เลยฝรั่งนี่รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับและเวทีนี้จะเรียกว่าเป็นตำนานก็ได้เพราะว่าเธอแป๊บเดียวนะครับปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่14แล้วสำหรับ Miss Tiffany Universe นะครับแล้วก็สำหรับการเกิดขึ้นการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆของ Miss Tiffany Universe นะครับสำหรับวัตถุประสงค์แล้วก็ความเป็นมาที่มาที่ไปผมมั่นใจว่าคงจะไม่มีใครที่จะให้คำตอบหรือความชัดเจนกับพวกเราทุกๆคนนะครับได้ดีเท่ากับบุคคลท่านนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าท่านเป็นทั้งที่ปรึกษาการจัดการประกวดแล้วก็ท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการการตัดสินด้วยนะครับนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทานะครับมาทุกปีไม่มีขาดแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยปีนี้ท่านติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาร่วมงานได้นะฮะแต่เราไม่ได้เรียนแบบใครนะครับย้ำเราไม่ได้เรียนแบบใครแต่ว่าท่านมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะวิดีโอลิงก์ท่านนะครับจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเราจะวิดีโอลิงก์ท่านมาในงานแทนนะครับย้ำว่าท่านดร.เสรีนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะฮะคิดว่าเดี๋ยวเราลองไปดูสัญญาณกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าท่านอาจารย์พร้อมไหมนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับอ้าวภาพสั่นแต่ท่านนิ่งนะฮะโอเคสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินเห็นไหมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอาจารย์โอเคได้ยินฮะชัดเจนดีนะครับวันนี้สื่อมวลชนเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ได้ทักทายสักนิดหนึ่งรวมทั้งเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการประกวดแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด Miss Tiffany Universe สักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับน้องๆสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่นั่งอยู่ในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับสำหรับการประกวด Miss Tiffany Universe นั้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่14แล้วเราจัดกันมาหลายปีแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้คนแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า Miss Tiffany ของเราแต่ละคนแต่ละคนนั้นก็สวยสวยขนาดที่เรียกว่าเมื่อไปประกวดต่างประเทศก็ชนะแล้วก็ในขณะเดียวกันหลายคนนะครับก็มีเวที Tiffany แห่งนี้เนี่ยเป็นบันไดก้าวสู่ความสำเร็จในอีกหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด Miss Tiffany เนี่ยก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งในแง่ของผู้ประกวดเองนั้นเนี่ยเราต้องการให้เวที Tiffany เนี่ยเป็นเวทีที่ให้โอกาสกับพวกเขาเนื่องจากว่าพวกเขาเองนั้นเนี่ยเป็นสาวประเภท2เวทีทั่วไปไม่เปิดกว้างสำหรับพวกเขาแต่พวกเขาเป็นคนสวยพวกเขาเป็นคนที่มีความรู้พวกเขาเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นการจัดการประกวด Miss Tiffany Universe นั้นก็คือเราให้เวทีแก่เขาที่จะมาแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถแล้วก็นำเอาความงามของเขาเนี่ยมาปรากฏให้คนเห็นแล้วให้คนเห็นได้ว่าเธอเหล่านั้นไม่ได้งามเฉพาะภายนอกแต่งามภายในด้วยนะครับแต่ในแง่ของวัตถุประสงค์อีกด้านนึงนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยแล้วเราก็จำเป็นจะต้องดึงดูดผู้คนทั้งหลายนั้นให้มาเที่ยวพัทยาแน่นอนครับพัทยามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจแต่เรื่องของการประกวด Miss Tiffany นั้นถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาที่พัทยาในแต่ละปีแต่ละปีนั้นได้มากเลยทีเดียวนะครับจากทั้งสองส่วนเนี่ยเราได้ผลพลอยได้ที่จริงๆแล้วต้องบอกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นจุดประสงค์เริ่มต้นของเราแต่ณเวลานี้เราจัดมา14ปีเราได้แล้วนะครับนั่นก็คือการเผยแพร่ชื่อเสียงของสาวประเภท2ของประเทศไทยว่าเป็นสาวประเภท2ที่สวยที่สุดนะฮะแล้วก็มีความสามารถ
และที่สำคัญเวทีการประกวดสาวประเภท2ของ Miss Sydney Universe นั้นได้รับการเล่าขานกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวว่าเป็นเวทีที่จริงจังมีศักดิ์ศรีให้เกียรติแก่คนที่เข้าประกวดเพราะเราไม่เคยทำการประกวดมิสซิฟานี่กันแบบเล่นๆที่ไม่จริงจังที่มองดูมิสซิฟานี่เหมือนกับเป็นตัวตลกเหมือนอย่างหลายๆเวทีที่เขาทำกันแต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะเราเป็นเวทีที่จริงจังทางด้านความงามความรู้ความสามารถครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับนะครับก็เป็นวิดีโอลิงก์กันมานะครับก็น่าจะเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าอาจารย์พูดชัดเจนในทุกๆปีในทุกๆครั้งนะครับถึงความตั้งใจนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเสนอผ่านเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้สำหรับ Miss Tiffany Universe ด้วยนะครับ